สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์คนมีองค์เผ่าในเสนอตอนคนที่มีองค์อ่ะแล้วยังสงสัยอ่ะแปลว่าไม่เข้าใจนะทำไมไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีใครเป็นคนสอนไม่มีใครเป็นคนบอกแล้วก็นั่งมึนงงอยู่งั้นอ่ะจนตัวเองอยากรู้ถ้าอยากรู้เนี่ยอาจารย์โอ้จะเป็นผู้บอกหรือผมจะเป็นผู้บอกให้ก็ได้ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592961 ID Line โอ้สิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16ทำไมถึงจะบอกว่าถึงบอกว่าทำไมสงสัยแปลว่ายังไม่เข้าใจในที่นี้ก็คือว่ายังมึนงงยังไม่เข้าใจในตัวเองบางคนเนี่ยจะเข้าใจในตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็มีนะเยอะแยะผมอาจารย์ท็อปเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยแปลว่าไม่เข้าใจก็มีถามว่าไม่เข้าใจเพราะอะไร1ฟังคนอื่นมาก2ไม่เชื่อในตัวเองว่าตัวเองมีเพราะว่ามันมีอาการสับสนมันมีอาการงงแล้วพยายามติดตามพวกผมนะโทรเข้ามาหาผมก็เยอะนะแล้วผมถามว่าแล้วจะตรวจไหมเล่าผมถามอย่างนี้ที่ผมถามว่าจะตรวจเนี่ยที่นี้ก็คือว่าคุณแน่ใจไหมถ้าคุณตรวจน่ะคือคุณแน่ใจถ้าคุณไม่ตรวจเนี่ยคือคุณก็ยังไม่แน่ใจอยู่งั้นนะคุณก็สงสัยอยู่งั้นนะว่ามีหรือไม่มีแต่ผมว่าพยายามแก้ไขปัญหาให้ถามว่าแก้ไขให้ก่อนหน้าคืออะไรคือการให้มาตรวจพอตรวจเสร็จแล้วผมจะได้รู้ว่ามีไหมมีหรือไม่มีหรือให้เข้าใจสงสัยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้เรื่องนะแล้วตัวเองตกอยู่ในกลางปัญหาที่เกิดขึ้นคือสับสนตัวเองว่ามันมีเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารติดต่อได้โดยตรงเพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนสมาธินะไม่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญศีลภาวนาอะไรแบบนี้มามันก็เลยทำให้ไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเสร็จเนี่ยมันก็เลยเกิดความสงสัยแล้วไม่เข้าใจอีกพอไม่เข้าใจเสร็จเนี่ยคุณก็วิ่งไปตามตำหนักต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆนะพอเข้าไปตามตำหนักหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าคนรู้เรื่องเขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมาพูดไปก็เท่านั้นอ่ะมันไร้ประโยชน์ผมบอกเลยนะเดี๋ยวไหว้ครูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากิทุรคาการิปิยังนะมะทุติยัมปิโอมเจมาตากิทุรคาการิปิยังมะมะตติยัมปิโอมเจมาตากิทุรคาการิปิยังมะมะตติยัมปิโอมเจมาตากิทุรคาการิปิยังมะมะโอมสุรัสสวัตติมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิสุรัสสวัตติมาตาปิยังมะมะตติยัมปิสุรัสสวัตติมาตาปิยังมะมะโอมรัสมีมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมะมะตติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมะมะโอมท่านอาจารย์โอ้เนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกฝนในการตรวจองค์ตรวจเทพมานานอาจารย์ท็อปนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะปัญหาก็คือว่าตัวเองมันสับสนตัวเองมันไม่เข้าใจตัวเองจะตรวจแต่ละทีเนี่ยก็กลัวเหลือเกินนะกลัวอาจารย์จะหลอกกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นผมพูดได้เลยว่าถ้าผมอ่ะไม่ถ้าผมอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ทำอาชีพตรงนี้มานานหรือไม่ได้คงอยู่ตรงนี้มานานป่านนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วนะผมก็ต้องแบบมีแต่เรื่องมีแต่ราวแต่นี่ผมอยู่ตรงนี้มาได้ก็เพราะว่าผมไม่วุ่นวายกับใครและอีกอย่างนึงผมอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะอยู่ไม่รอดมาถึงป่านนี้หรอกพูดตรงๆนะไปแล้วป่านเนี้ยนะติดคุกติดตารางไปแล้วนะถ้าไปหลอกลวงคนน่ะผมพูดตรงๆนะแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้คนที่มันสับสนไอ้คนที่ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยเวลาจะเข้ามาหาผมแต่ละทีเนี่ยคิดแล้วคิดอีกผมเข้าใจนะว่ากลัวโดนหลอกนะมีผู้หญิงคนนึงมาบอกเราว่าไงรู้มั้ยผมบอกว่าคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะมารับขันกับผมบอกแน่ใจ
แล้วคุณจะเอาใครเป็นคนขับรถมาเขาบอกเอาแฟนคนขับรถมาถ้าเอาแฟนเป็นคนขับรถมาแปลว่าผมกลัวว่าแฟนของคุณจะหาว่าผมหลอกอ่ะพูดตรงๆนะผมพูดในวันนั้นอ่ะก่อนที่เขาจะรับขันเสร็จแล้วเขาก็มารับพอรับอะไรเสร็จใช่ป่ะก็แฟนเขาก็มาด้วยมาส่งแล้วแหละก็แฟนเขาก็พูดว่าอะไรรู้ไหมโดนหลอกก็มาตอนกลับไปแล้วตอนเขาขับรถกลับไปหมดแล้วผมรู้ไม่ใช่ไม่รู้ผมรู้ปรากฏว่าเขาบอกพูดตรงกับที่อาจารย์พูดไม่มีผิดเลยพูดอย่างนี้ผมแฟนเขาใช่ผมพูดเลยนะเพราะปัญหามันก็คืออะไรรู้ไหมอย่าเอาคนที่ไม่มีความเชื่อแบบนี้หรือเอาคนที่ไม่มีศาสนาหรือนอกลีดอ่ะนอกลีดเลยนะเขาเรียกว่านอกลีดนอกลีดนี่คือคนที่แบบไม่มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือองค์เทพพญดาหรืออะไรก็ตามอ่ะอย่าเอาเข้ามายุ่งกับพวกผมเลยมันมีเยอะคนโลกแบบเนี้ยนะไม่เขาก็ว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตเขาอย่างสามีภรรยาเนี่ยเขาต้องคิดเห็นไปในทางเดียวกันถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นนั่นแหละผมไม่คิดอะไรนะเพราะอะไรรู้ไหมแต่ก็มีหลายคนนะอาจารย์ท้อผู้หญิงอะ เป็นลูกศิษย์ผู้หญิงด้วยนะที่ว่าแฟนว่าอะไรแฟนไม่ชอบยังไงแต่ตัวเองชอบอะตัวเองมาทางเนี้ยอยากมาทางเนี้ยตัวเองก็ไม่เชื่อแฟนนะเชื่อตัวเองอ่ะแล้วก็ได้ดีทุกคนเลยด้วยเห็นไหมใช่มีเยอะแยะแต่ว่าเราขี้เกียจพูดมากไงเพราะบางทีเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องปัจจตังนะคือเหมือนกับว่าลูกศิษย์เราเขาก็สัมผัสได้เองแต่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นแฟนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เคยมารู้จักอาจารย์เขาไม่เคยมาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างวันนั้นเขาก็มาแค่แป๊บเดียวใช่ไหมที่อาจารย์ท้องลงทรงแล้วก็รับขันแฟนเขาไปอ่ะพอกลับบ้านไปเหมือนเขาบอกเขาสัมผัสอะไรไม่ได้เลยคือในตัวเขาเขาสัมผัสอะไรไม่ได้มันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าผมทำของผมผมทำหน้าที่ของผมเพราะว่าผมไม่ได้เชื้อเชิญให้ใครมาผมพูดได้แล้วหลายครั้งนะว่าการตรวจองค์ตรวจเทพของผมก็คือวิธีเขาก็ขอนัดมากันเองทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยมารับขันกับอาจารย์สิเอ้ยมารับขันนะเร็วๆไม่ต้องมารับขันนะเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะการจะรับขันหรือไม่รับขันนั้นมันอยู่ที่ตัวของเขาไม่อยู่ที่ตัวของผมผมพูดตรงๆเลยนะการที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยรับขันกับใครสักคนหนึ่งคุณต้องคิดก่อนว่าหนึ่งคนนั้นมีวิชาการไหมสองคนนั้นเป็นคนที่แก้ปัญหาให้คุณได้ไหมสามคนนั้นสามารถเป็นอาจารย์ที่สามารถที่จะทำให้คุณโตได้ไหมนั่นแหละคือตัวตัดสินปรึกษาได้ไหมอันนี้เข้าใจคุณไหมเรื่องมันแบบมีเรื่องมาอย่างเงี้ยแก้ปัญหาให้ได้ไหมแล้วหลายๆคนแนะนำได้ไหมหลายคนไปรับขันจากสำนักอื่นสำนักอื่นเขาก็ไม่แนะนำให้ทางเชิงวิชาการเขาไม่แนะนำให้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ขึ้นมาผมพูดหลายๆครั้งแล้วมันก็จริงอ่ะพอรับขันไปเสร็จแล้วก็จบเลยบางคนบางสำนักก็ไปสอนให้ลูกศิษย์เต้นรำอะไรไปเรื่อยนะทั้งที่ว่าเรื่องจริงอ่ะคือองค์เทพอ่ะหรือว่าเรื่องการมีคนมีองค์เนี่ยมันต้องเอาไปช่วยคนโดยธรรมชาติแล้วคือต้องไปดูดวงไปลงไปดูดวงไปทำพิธีกรรมหรือจำเป็นจะต้องไปเรียนนวดหรือเรียนอะไรเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้ไปช่วยคนได้ก็บางคนจะจบอะไรบางคนจบไอ้นี่มาจบคอมพิวเตอร์มาเงี้ยก็มาเป็นหมอนวดบางคนจบอะไรจบแบบบัญชีมาก็มาเป็นหมอนวดก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีผมเห็นมาแล้วกับตาเรื่องราวเหล่านี้บางคนจบปริญญาโทคอมพิวเตอร์ผมเจอมาให้ถามเขาในตอนที่ไปพิธีโทครับคุณนี่ก็หน้าตาดีดูมีความรู้นะเขาเป็นกระเทยนะคุณนี่หน้าตาดีก็ดูมีความรู้แต่ทำไมคุณถึงได้มาเป็นคนทรงเขาพูดคำหนึ่งใครจะไปรู้ว่าคนที่เรียนปริญญาโทอย่างผมอะตอนแรกเรียนปริญญาโทคอมพิวเตอร์แล้วทุกวันนี้กลายเป็นหมอนวดปู่ชีวกมาลงเขาพูดเลยนะปู่ชีวกกุมารพัฒน์กับปู่ฤาษีผมก็นั่งฟังนะนั่งคิดย้อนในใจถ้าเขาไม่มีเหล่านี้มาลงเขาคงไม่มาทางนี้เขามาจริงเขามาของเขาแล้วผมก็ไปเจอเขาถามว่าเจอเพราะอะไรเจอเพราะว่าผมก็ไปเพราะว่าผมอยากเรียนอยากรู้ว่าเนี่ยแต่ละคนที่มาเนี่ยมันไม่ได้มีใครหรอกที่เต็มใจมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ทุกคนมีความรู้ทั้งนั้นนะเท่าที่โอไปงานโซฮาอาราตีไฟอ่ะตอนนั้นอาจารย์ท็อปเขาก็ชวนไปใช่ไหมพออาจารย์โอเดินไปอย่างที่อาจารย์ท็อปบอกให้มาเงี้ยไปเห็นก็อาจารย์ท็อปก็มีคนนู้นคนนี้มาทักคุยกับคนนู้นคนนี้เยอะแยะเลยอาจารย์ท็อปที่งานโซฮาที่นั่นอาจารย์ท็อปมีเพื่อนเยอะมากมันมีจุดหนึ่งที่คนเรานะท่านให้หน้าที่ทุกคนมาทุกคนจะไปยืนร้องรำทำเพลงเต้นอ่ะอยู่สักพักหนึ่งแต่ทุกคนเมื่อถึงวันเวลาทุกคนจะต้องไปเปิดตำหนักเปิดพื้นที่เปิดในช่วยคนเปิดบ้านรับแขกทุกคนต้องทำหน้าที่ถามว่าทำไมท่านถึงต้องให้หน้าที่บางคนเขามีงานอื่นนะคะอาจารย์ท็อปแต่แล้วแต่งานประจำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเลยมันก็มีแต่ว่าถ้าโดยจริงแล้วอ่ะถ้าคนที่แบบว่าถูกกำหนดมาแบบนี้ส่วนมากแล้วอ่ะบางคนเนี่ยออกจากราชการมาทำงานนี้ก็มีเยอะแยะที่ผมเคยเห็นมาถามว่า
มันมีไหมระหว่างเชื่อจริงกับปลอมจริงกับเท็จบางทีอ่ะคนเรามันก็ไม่สามารถตอบอธิบายอะไรที่ไม่เข้าใจได้แต่บางคนก็ชอบทางนี้บางคนก็ไม่ได้ชอบทางนี้เลยตั้งแต่แรกบางคนเป็นร่างฤาษีผมก็ถามเขานะถามว่าเอ้ยพี่ถามหน่อยพี่ชอบฤาษีไหมบอกผมไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกแล้วไม่เชื่อด้วยผมคิดว่าพวกนี้หลอกแล้วก็ไม่ชอบคนทรงด้วยแต่สุดท้ายผมก็ต้องกลายเป็นคนทรงเขาก็พูดกับผมเลยนะผมก็บอกว่าแล้วทุกวันเนี้ยพี่มาอยู่กับพวกนั่งอยู่กับพวกผมว่าพี่คิดยังไงบอกว่ากูเนี่ยมีอคติกับคนทรงไปเองแกก็พูดนะเพราะตัวเองก็ต้องกลายเป็นคนทรงไปเหมือนกันแกพูดอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็จบลงที่ว่าแกก็ยอมรับสภาพมันรู้สึกว่าเหมือนโดนตัวเองไงไม่รู้อ่ะเมื่อก่อนหน้านี้นะตอนเด็กๆเลยอ่ะนะมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงอ่ะดูลายมือให้เพื่อนทุกคนเลยแล้วโอ้ก็พยายามแบมือให้เขาดูอ่ะเขาก็ไปดูคนโน้นคนนี้อยู่นั่นแหละแต่ไม่ยอมดูให้โอ้เลยอ่ะโอ้ก็เลยบอกว่าเออไม่ดูก็ได้วะมันไม่ชอบแล้วเรื่องหมอดูจริงๆอยากรู้นะแบตเตอรี่ตันแล้วก็อะไรรู้ป่ะแล้วก็แบบว่าแอนตี้การดูดวงไม่ดูดวงไม่อะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ตลอดเลยเสร็จแล้วพอตอนนั้นอายุแค่ม.1ตอนนั้นสอบอยู่เรียนอยู่แค่ม.1แต่พอจบม.3ปุ๊บใช่ไหมจบม.3จากโรงเรียนนั้นแล้วอะมันมีปัญหาบางอย่างซึ่งโอ้ก็อยากจะให้พี่คนนั้นอะเขาพาไปดูดวงให้หน่อยเพราะเขาเหมือนรู้จักคนที่เป็นหมอดูหรือว่าอาจจะแบบว่าเคยไปดูดวงมาแล้วเขารู้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ไปโอ้ก็อยากไปดูหมอดูกับหมอดูที่อยู่ใต้ต้นมะขามสนามหลวงอะช่วงนั้นยุคนั้นมันยังมีอยู่ไงคะอยู่อาจารย์โอ้ตอนอายุ15 14 15ปีเทอมใหญ่ก็ไปแล้วเขาก็ดูดวงแล้วเอ๊ะทำไมแม่นขนาดนี้แบบโหรู้ดวงเราขนาดนี้เลยเพิ่งเจอกันจากนั้นมาก็ศึกษาโหราศาสตร์อย่างแบบตลอดเลยอะให้หนังสือพรหมยานเนี่ยนะหนังสือพรหมชาติหนังสือพรหมชาติที่อยู่ในบ้านอะเล่มละหนาอย่างนี้เลยนะโอ้เอามาอ่านเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอะกลางคืนบางทีตีหนึ่งตีสองยังไม่เที่ยงคืนอย่างเงี้ยยังอ่านอยู่เลยคุณแม่เขาเห็นคุณแม่เขาเลยเอาไปซ่อนแล้วบอกว่าเพื่อนแม่ขอยืมไปคือเขาอยากให้เรียนหนังสือไงอะไรอย่างเงี้ยอะแล้วก็จบพอจบการศึกษาปุ๊บเรียนจบมหาลัยนะอาจารย์โอ้เนี่ยคุณแม่พาไปส่งเรียนถึงสถาบันใหญ่เลยเขาอยากให้โอ้ได้ดีทางนี้ไงแล้วก็จริงๆก็อยากให้มาทำงานคล้ายๆกับแกที่ว่ามีเงินเดือนกินอะไรเงี้ยก็ไปทำให้แล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นหมอดูถึงทุกวันนี้ค่ะคือผมบอกได้ว่าชะตาเขาพูดไว้กันนะชะตาได้ถูกเขียนแต่ก่อนเกิดทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมันไม่ได้ว่าความบังเอิญเพียงแต่ว่าคุณต้องเคยเกิดเป็นใครสักคนหนึ่งบนสวรรค์แล้วมีความผูกพันกับพวกองค์ท่านแล้วถึงได้ลงมาถึงล่างการที่คุณจะได้ทำอาชีพอะไรสักอย่างนึงมันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่คุณจะยอมรับได้หรือไม่ได้นะมันคือกฎที่คุณต้องยอมรับในส่วนตัวของตัวเองนั่นคือคุณบอกเขาเรียกว่า born to be อะเกิดมาเพื่ออะไรใช่เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะหลายๆคนไม่เข้าใจตัวเองสับสนตัวเองผมบอกได้แค่ว่าถ้าคุณสับสนตัวเองคุณมาหาผมจะตรวจให้ถ้าคุณเชื่อใจผม1นะ2คุณไม่มีอคตินะ3คุณรู้สึกสับสนตัวเองนั่นแหละอันนี้ไม่ได้เฉพาะสำหรับตรวจลงตรวจเทพนะคะดูดวงทั่วๆไปแล้วก็ดูได้นะมาครับได้นะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษท่านได้อธิบายถึงเรื่องราวแห่งการสนใจดูดวงอย่างละเอียดทำไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนภเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 เอาละสำหรับรายการในรอบนี้พอจะเข้าใจเรื่องร่างทรงแล้วนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นมติจากเบื้องบนมันไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะมาตัดสินกันเองนะมาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ